ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยครับก็จะมีผู้แทนแล้วก็บรรดาเนี่ยนะครับผู้นำของแต่ละประเทศนั้นเข้าร่วมประชุมนะครับอย่างริชี่ซูแนกนะครับก็ออกมาบอกเนี่ยนะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีก็บอกนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ต้องหมั่นรดน้ำเหมือนการบำรุงต้นไม้ให้เติบโตนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตครับคุณผู้ชมครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะฮะในบรรดา92ประเทศจากทั้งหมด160ประเทศที่มีการเชิญไปนั้นเนี่ยปรากฏว่าประเทศจากเอเชียเนี่ยเข้าร่วมเนี่ยน้อยมากนะครับเอเชียที่เข้าร่วมนั้นประกอบไปด้วยบาเรนกาตาร์ซาอุดีอาระเบียอินเดียอิรักจอร์แดนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียติมอร์เลสเตรวมถึงประเทศไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยประเทศในเอเชียนั้นเนี่ยครับก็ส่งผู้แทนระดับรัฐมนตรีเนี่ยเข้าร่วมประชุมหรือบางประเทศนั้นเนี่ยส่งเอกอัครราชทูตประจำสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเข้าไปเป็นตัวแทนในการประชุมทีนี้นักวิเคราะห์เขามองเนี่ยครับว่าชาติในเอเชียเนี่ยที่เข้าร่วมการประชุมน้อยเนี่ยเพราะมองแล้วว่าประเทศในเอเชียนั้นเนี่ยมองว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สำคัญอะไรมากมายกับเอเชียมากนักนะครับก็คือว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยครับกับในส่วนของทางด้านยุโรปเป็นหลักกล่าวคือก็คือการที่มีภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยที่กำลังเป็นสงครามอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันน่าจะต้องคลี่คลายมากกว่าเรื่องของรัสเซียกับยูเครนก็เลยทำให้แต่ละประเทศนั้นเนี่ยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้น้อยในขณะที่การรับรองผลการประชุมอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าเมื่อมีการแถลงผลการประชุมกันออกมาและจะต้องมีการรับรองแถลงการสันติภาพเนี่ยที่ไปร่วมการประชุมนั้นก็ปรากฏว่าหลายประเทศนั้นเนี่ยก็ไม่ลงนามรับรองนะครับที่ไม่รับรองอย่างที่น้องม้วนพูดไปเมื่อสักครู่ก็มีบราซิลเม็กซิโกอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ซาอุดีอาระเบียนะครับบาเรนเม็กซิโกโคลอมเบียแอฟริกาใต้อินโดนีเซียวาติกันแล้วก็ประเทศไทยไม่รับรองแผนสันติภาพในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือหมายความว่าเสียงก็ไม่เป็นเอกฉันท์นะครับสำหรับแผนของสันติภาพในการประชุมที่เพิ่งจบสิ้นกันไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับในบางช่วงบางตอนของการประชุมสันติภาพนะคะทางด้านของกัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศค่ะแผนการมอบเงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีกมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีทั้งหมดเนี่ย500ล้านดอลลาร์สหรัฐจะช่วยเหลือภาคพลังงานแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการนำเงินส่วนนี้นะคะไปช่วยการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานฉุกเฉินสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นที่ยูเครนแล้วก็อีก379ล้านดอลลาร์สหรัฐจะไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาหารบริการสุขภาพที่พักชั่วคราวน้ำดื่มแล้วก็บริการด้านสุขอนามัยรวมไปถึงความสะอาดด้วยขณะที่เจคเซเลวันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะคะก็บอกว่าการประกาศแผนช่วยเหลือในครั้งนี้มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อพาเด็กชาวยูเครนที่ถูกนำตัวไปยังรัสเซียกลับบ้านแล้วก็จะมีการช่วยเหลือด้านพลังงานเพิ่มเติมด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์พิคุโซนะครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานจัดซื้อด้านกลาโหมของยูเครนแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการของหน่วยงานดังกล่าวนะครับนั่นก็คือหน่วยงานด้านการกลาโหมของยูเครนเนี่ยครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยมองหาอาวุธที่ไกลออกไปจากข้อเท็จจริงก็คือว่าในช่วง 2-3 เดือนแรกของความขัดแย้งอาวุธที่ใช้ในกองทัพเนี่ยของยูเครนนั้นเนี่ยมีเพียง 60% เท่านั้นที่ได้รับการจัดหาจากชาติตะวันตกในขณะที่ส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยต้องไปซื้อผ่านช่องทางอื่นและทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วไปซื้อจากช่องทางไหนก็บอกว่าการได้รับเงินทุนงบประมาณด้านกลาโหมของยูเครนเนี่ยมีเป้าหมายในการจัดหาอาวุธให้กองทัพมากขึ้นซึ่งหน่วยงานเนี่ยจะทำการสำรวจไปทั่วโลกเพื่อหาอาวุธเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเครือของนาโต้รวมถึงอาวุธในยุคของสหภาพโซเวียตอย่างไรก็ตามเนี่ยวลาดิเมียร์พิคุโซนั้นเนี่ยก็พบว่าตลาดเหล่านั้นเนี่ยมักจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพ่อค้าคนกลางแล้วก็นักเก็งกำไรซึ่งทำให้ข้อตกลงบางอย่างนั้นเนี่ยมันผิดกฎหมายรวมถึงต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นให้กับนักเก็งกำไรเพื่อซื้ออาวุธนะครับพี่โคโซ่บอกว่าทางหน่วยงานเนี่ยพยายามขอซื้อกระสุนเนี่ยจากประเทศหนึ่งที่ถูกห้ามส่งออกอาวุธซึ่งในช่วงแรกเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะขายให้นะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยยูเครนก็ได้รับโทรศัพท์พร้อมคำแนะนำว่าถ้ายูเครนต้องการกระสุนจริงๆเนี่ยก็ทำจดหมายแสดงเจตจำนงเนี่ยไปยังบริษัทที่เป็นคนกลางสักแห่งหนึ่งนะครับแล้วต้นทางเนี่ยแนะนำว่าก็จะได้รับอนุญาตให้ส่งอาวุธเนี่ยชุดนี้ไปยูเครนก็คือหมายความว่าขายผ่านพ่อค้าคนกลางซะคือไม่ได้ขายจากรัฐบาลเนี่ยไปยังกองทัพยูเครนโดยตรงซึ่งเขาก็บอกว่าตัวเองจะไม่ระบุนะว่าทำกับประเทศไหนบ้างแต่ก็มีหลายประเทศที่บอกว่ามีการคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าพวกเขาคือพันธมิตรของยูเครนในเวลานี้ดังนั้นขอไม่เปิดเผยแล้วกันว่าเราซื้อกระสุนปืนเหล่านี้เนี่ยจากประเทศไหนบ้างแม้ว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยต
้องห้ามว่าไม่ให้มีการส่งออกกระสุนก็ตามกฎหมายพี่คูโซยังเปิดเผยนะครับว่ายูเครนเนี่ยใช้เครือข่ายและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองตะวันตกสอดแนมในตลาดมืดเนี่ยนะครับเพื่อดูว่ามันมีการลักลอบขนอาวุธจากประเทศไหนอะไรอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะดำเนินการเนี่ยในการไปขอซื้อแล้วก็จะต้องดำเนินการเนี่ยลักลอบเนี่ยขนเข้าประเทศมาบางครั้งเนี่ยต้องขนผ่านประเทศที่ปฏิเสธเนี่ยนะครับในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนโดยตรงด้วยนะแล้วก็บอกว่าทั้งนี้เนี่ยนะครับบอกว่าอาวุธสำคัญบางอย่างเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยมันพุ่งขึ้นถึง6เท่านับตั้งแต่ความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นพิโกโซยังบอกนะครับว่างบประมาณของยูเครนและความช่วยเหลือของตะวันตกนั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับที่จะครอบคลุมการทำงานของกองทัพดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้งจนถึงปัจจุบันสหรัฐอังกฤษสหภาพยุโรปรวมกันให้การช่วยเหลือทางทหารยูเครนไปแล้วเนี่ยกว่ามูลค่า 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีอีก 60,000 ล้านจากสหรัฐที่กำลังทยอยเข้าสู่ยูเครนหลังจากผ่านสภาคองเกรสไปนอกจากนั้นครับบอกว่านาโต้เองเนี่ยก็อยู่ในการพิจารณาจะให้เงินทุนแก่ยูเครนเนี่ยอีก 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่นั้นก็ยังไม่มีข้อตกลงใดๆจากการประชุมเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนในปัจจุบันบอกว่ายูเครนเองจำเป็นต้องมีเงินสูงเนี่ยถึง 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในความขัดแย้งซึ่งก็บอกว่ายูเครนนั้นเนี่ยก็ต้องการดำเนินการเนี่ยให้ได้ตามเป้าหมายแต่บอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนาโต้เนี่ยยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนอย่างเพียงพอครับจากเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะไปดูอีกประเด็นเรื่องนึงนะคะกรณีทางการของอิสราเอลค่ะเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลประกาศแถลงการอย่างเป็นทางการเรื่องของการหยุดยิงชั่วคราวที่บริเวณราฟาแล้วก็พื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซานะคะช่วงของการหยุดยิงชั่วคราวนั้นจะเริ่มต้นก็คือ8นาฬิกาถึง19นาฬิกาของทุกวันแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันเมื่อวานนี้คือ16มิถุนายนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายก็คือว่าต้องการจะเปิดทางให้ขบวนรถบรรทุกของสหประชาชาตินำอาหารแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์นั้นเข้าสู่จุดผ่าแดนคาเรนชารอมเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยปาเลสไตน์ขณะเดียวกันนะคะกองกำลังอิสราเอลนั้นจะเปิดทางให้รถบรรทุกแล่นผ่านไปยังทางหลวงซาลาอาดินซึ่งตรงบริเวณตรงนี้เป็นถนนหลักเชื่อมระหว่างกาซาเหนือแล้วก็กาซาใต้เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเคยเปิดเผยว่านับตั้งแต่ที่กองกำลังอิสราเอลเนี่ยมีปฏิบัติการโจมตีไปที่พื้นดินหรือว่าพื้นที่ของเมืองราฟากลายเป็นว่าการช่วยเหลือนั้นลดน้อยลงแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยด้วยว่าทางด้านของพลเรือตรีเดรฮังการีโฆษกกองทัพอิสราเอลออกแถลงการว่าระหว่างการปฏิบัติการสู้รบภาคพื้นดินที่เมืองราฟาก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถหุ้มเกราะที่ทหารทั้ง8นายนั่งไปแล้วก็ถูกเหยียบกับระเบิดข้างทางทำให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงและก็ตอนนี้กำลังสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมถึงที่มาว่าเหตุผลอะไรเกิดอะไรขึ้นในบริเวณตรงนั้นจากเหตุการณ์ระเบิดนี้ค่ะทำให้ชาวอิสราเอลหลายพันคนออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้ทางการอิสราเอลจัดการเลือกตั้งใหม่เพราะมองว่าตรงนี้มันเป็นชนวนเหตุสำคัญด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแนะนำให้กลุ่มฮามาสนั้นมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อข้อเสนอการหยุดยิงและข้อตกลงตัวประกันที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเมื่อเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ทางกลุ่มฮามาสนั้นทำการแก้ไขข้อเสนอหลายครั้งเพื่อที่จะมีการตอบโต้ทางด้านอิสราเอลนะครับด้านแหล่งข่าวนั้นไม่เปิดเผยชื่อเนี่ยยืนยันว่ากลุ่มฮามาสติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงและวิธีที่กลุ่มฮามาสนั้นจะตอบสนองได้ดีที่สุดนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสไม่ปิดประตูการเจรจาและทำงานร่วมกับผู้ไกล่เกลี่ยในกาตาร์และอียิปต์ต่อไปทั้งนี้คำแนะนำของฮิซบอลเลาะห์ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการประเมินว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะได้รับประโยชน์จากการตอบรับเชิงบวกต่อแผนการดังกล่าวหรือไม่ในขณะที่อิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูดูเหมือนจะไม่กระตือรือร้นในเรื่องของข้อตกลงดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่ทางด้านฝั่งของเยรูซาเล็มเองก็กำลังเสนอข้อตกลงหยุดยิงนั้นเนทันยาฮูก็ออกมายืนยันว่ามีช่องว่างระหว่างการนำเสนอข้อเสนอของโจไบเดนกับจุดยืนของอิสราเอลซึ่งตนขอยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาจนกว่าเป้าหมายทั้งหมดของสงครามนั้นจะบรรลุครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ